โอเคคราวที่แล้วเราสอนถึงตรงไหนเราก็พูดถึงมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับคิดว่าคงพอจำได้เนาะเราพูดถึงตัวอัลกอริทึมที่เป็น greedy 3อันนะครับอันแรกก็คืออะไรนะ prim นะครับแล้วก็ kruskal อันสุดท้ายคือไม่มีชื่อครับมันเราเรียกรู้ว่า reward delete นะครับ prim ก็คือเราเริ่มจากจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหานะครับเอทที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดที่เชื่อมจากต้นไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไปยังโนดอื่นนะครับที่มีเวทต่ำสุดนะครับก็เติมเข้าไปเรื่อยๆอันนี้พริมนะครับส่วนคุสเกลนะครับเราจะทยอยเลือกเอทที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยนะครับแต่เราก็รับประกันว่าในการเลือกเนี่ยนะครับเราจะไม่เลือกเอทที่ทำให้มีไซเคิลเช่นเอทนี้จะราคาต่ำสุดแต่ว่าเราจะไม่เลือกนะครับก็ค่อยๆเติมเอทราคาถูกเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่ารับประกันว่าจะไม่สร้างไซเคิลเพราะว่าการใส่เอทที่มีไซเคิลไม่มีประโยชน์กับเรานะครับเพราะเราต้องการให้กราฟมันเชื่อมกันเอทที่ทำให้เกิดไซเคิลก็คือกราฟมันก็เชื่อมกันอยู่แล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องไปใส่นะครับอันสุดท้ายนะครับ reward delete นะครับก็คือเราเริ่มจากกราฟทั้งหมดเลยนะครับมีกราฟมานะครับอะไรก็ไม่รู้แหละกราฟนะครับมีกราฟมาแล้วเราก็ทยอยลบเอทที่ราคาแพงสุดทิ้งนะครับลบไปเรื่อยๆนะครับเอทไหนที่ลบแล้วกราฟขาดจากกันนะครับก็อย่าไปลบเช่นสมมติว่าเอทนี้แพงจังเลยแต่ลบอ้าวแล้วกราฟขาดว่ะก็ลบไม่ได้ต้องเอากลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นรีเวิร์ดดีลีทนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าทั้ง3สังเกตว่าทั้ง3มันอัลกอริทึมเนี่ยเป็น greedy หมดเลยก็คือเราเอาเอทมาดูแล้วเราก็บอกเลยว่าเราจะเอาเอทนี้หรือเราไม่เอาเอทนี้นะครับโดยไม่ได้มองไปในอนาคตเลยว่าเอ้ยเอาเอทนี้แล้วมันจะถ้าเราตัดสินใจจะเอามันจะสร้างความซวยให้เราในอนาคตมั้ยไม่ใช่เลยเราตัดสินใจด้วยสิ่งที่เรารู้ตอนนั้นและเวลานั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นทั้ง3อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ greedy algorithmนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมทำงานถูกต้องได้ยังไงนะครับเราพิสูจน์คู่นี้ไปแล้วนะครับก็คือพริมกับคูสเกลเนี่ยเราพิสูจน์ไปแล้วโดยใช้สิ่งแรกที่เราพิสูจน์ก็คือเราพิสูจน์สิ่งเรียกว่าคัตพรอพเพอร์ตี้นะครับอันนี้ทวนให้นะครับคัตพรอพเพอร์ตี้คัตพรอพเพอร์ตี้บอกว่าอะไรบอกว่านะครับพิจารณาคัตใดๆนะครับคัต S พรามใดๆนะครับจำได้ฮะคัตคืออะไรเรามีกราฟอยู่นะฮะอันนี้คือ vertex v นะฮะแล้วเราก็บอกว่าโอเค set s อันนี้เป็น s อีกข้างนึงก็คือเป็น s prime s bar นะครับคัตเนี่ยคืออะไรก็ได้คือเราแบ่ง vertex เป็น2กลุ่มอ่ะนี่ก็เรียกว่าคัตละแต่ถ้าเราพูดถึงคัตเนี่ยเราก็จะมีเส้นเชื่อมที่มันวิ่งข้ามคัตแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมที่อยู่ในคัตโอเคไหมฮะทีนี้เราสนใจถ้าเราพิจารณาคัต SS bar นะครับแล้วก็ให้ E นะครับเป็นเส้นเชื่อมที่ข้ามคัต SS bar นะครับการที่เป็นข้ามคัตแปลว่าอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงตรงนี้นะฮะก็คือเอท E สมมุติว่า E เท่ากับ UV นะครับนั่นก็คือเรารู้ว่า U เนี่ยนะครับอยู่ใน Sแล้วก็ v อยู่ใน s bar หรือกลับกันนะครับ u อยู่ใน s bar แล้วก็ v อยู่ใน s ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะบอกว่าโอเคเอทเนี้ยมันข้ามคัตโอเคมั้ยฮะก็คือจุดปลายอยู่คนละข้างของคัตนะครับให้ e เป็นเส้นเชื่อมที่ข้ามคัตนะครับที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดนะครับในบรรดาเส้นเชื่อมที่ข้ามคัตด้วยกันนะครับถ้าเราวาดรูปก็คือเรามี S แล้วก็เรามี S bar ที่นี่นะครับแล้วก็มี H ข้ามมาหลายๆอันนะครับแล้วก็มี E อยู่ที่นี่นะครับ E นี่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในบรรดา H กลุ่มนี้นะครับในบรรดาเส้นเชื่อมที่ข้าม SS bar นะครับ
เราจะได้ว่ามี MST ที่ใช้เส้นเชื่อม E เสมอนะครับโอเคเราพิสูจน์ยังไงทวนแบบเร็วๆเราก็บอกว่าโอเคสมมุติว่าผมจะวาดรูปใหม่เนาะสมมุติว่าเรามี MST ที่ไม่ใช้ 8E โอเคมั้ยฮะสมมุติเรามี MST ที่ไม่ใช้ 8E สมมุติว่า MST นี้นะเป็นสีส้มนี่แล้วกันนะครับ MST มันก็อาจจะข้ามไปข้ามมาอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่ามันจะไม่ใช้ 8E โอเค MST นี้จะไม่ใช้ 8E ทีนี้ถ้าเรามี MST ที่ไม่ใช้ 8E เราได้ว่าอะไรครับถ้าเราเติมอันนี้ทวนให้นะฮะถ้าเราเติม e เข้าไปใน t นะครับถ้าเติม e เข้าไปใน t เราจะได้ไซเคิลใช่ไหมทีนี้เนื่องจากไซเคิลมันวิ่งข้ามคัตก็จะต้องมีบางเอทที่อยู่ในไซเคิลที่วิ่งข้ามคัตนั้นนะครับแต่ทีนี้เอทที่วิ่งข้ามคัตก็จะเป็นอันนี้ถ้าดูในรูปนี้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไซเคิลเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับมีไซเคิลที่วิ่งข้ามคัตทีนี้ในไซเคิลนี้เนื่องจาก e ถูกที่สุดแล้วในบรรดาเอทที่ข้ามคัตเพราะนั้น e ก็จะถูกราคาก็จะไม่เกินเอทนี้นะครับและเอทอื่นแต่ว่าเอทที่ข้ามไซเคิลก็มีนี้มีอย่างน้อย1เส้นมันอาจจะมีมากกว่า1เส้นก็ได้เพราะว่าไซเคิลมันถ้ามันข้ามคัตมันจะข้ามเป็นเลขคู่เพราะว่าคัตมี2ข้างใช่มั้ยมันต้องข้ามไปข้ามกลับข้ามไปข้ามกลับมันถึงจะกลับมาที่เดิมได้โอเคมั้ยฮะมีอย่างน้อย1เส้นเพราะนั้นเราสามารถเอา e ใส่เอานี่ออกได้ฟรีต้นใหม่แต่เนื่องจาก e มีราคาต่ำที่สุดแล้วเพราะนั้นการที่เอาเส้นนี้ออกเอา e เติมเข้าไปไม่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นคุณก็จะได้ minimum spanning tree ที่มี cost ไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็ได้ว่ามี minimum spanning tree ที่มี e อยู่นะครับตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวสิ่งที่เราเรียกว่า cut property นะครับเราใช้2อันนี้ในการพิสูจน์ prim กับ kuskal นะครับลองกลับไปย้อนดูนะฮะวันนี้เราจะพิสูจน์อีก property นึงเราเรียกว่า cycle property นะครับซึ่งเราจะไปใช้พิสูจน์ reverse delete ของเรานะครับโอเคcut property เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติบางอย่างที่รับประกันว่าให้เราทราบว่าเอทบางเส้นเนี่ยจะต้องอยู่ใน minimum spanning tree โอเคมั้ยฮะถ้ามันถูกเอทที่ถูกไม่จำเป็นต้องอยู่ใน minimum spanning tree เสมอไปแต่ถ้ามันถูกที่สุดใน cut ใดๆสัก cut นึงนะมันจะอยู่ใน minimum spanning tree มันจะมี minimum spanning tree อย่างน้อย1ต้นที่มีมันอยู่นะครับไม่จำเป็นว่าถ้าคุณถูกที่สุดในคัตแล้วจะมินิมัมสแปนนิ่งทรีทุกต้นจะต้องมีคุณอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากราฟเรามีทุกเส้นเชื่อมเวท1เท่ากันหมดเนี่ยคุณเอาเอทไหนมาก็ต่ำสุดในคัตใช่ป่ะเพราะทุกอันมัน1หมดแต่มันไม่จำเป็นจะต้องมีมินิมัมสแปนนิ่งทรีที่ทุกต้นต้องมีเอทนี้แต่มันจะมีอย่างน้อย1ต้นที่มีเอทนี้นะครับโอเคทีนี้ไซเคิลพรอพเพอร์ตี้เนี่ยบอกกลับกันครับนะลองฟังผมสเตทตัว property ก่อนแล้วเดี๋ยวลองถ่ายว่ามันจะรับประกันอะไรแล้วนะฮะเราก็พิจารณา cycle c นะครับให้ e เป็นเส้นเชื่อมนะครับใน c ที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับเราจะได้ว่าอะไรถ้าเรามีไซเคิลแล้วก็มีเส้นเชื่อมบางเส้นที่อยู่ในไซเคิลที่มีน้ำหนักมากที่สุดมันควรจะอยู่หรือไม่อยู่ในมินิมัมสแปนนิ่งทรีมันควรจะเป็นไงครับนะฮะเราจะได้ว่ามี MST ที่ไม่มี e นะครับก็คือมีมินิมัมสแปนนิ่งทรีอย่างน้อย1ต้นนะครับที่จะไม่ใช้เอทนี้เพราะเอทนี้มันหนักสุดแล้วคือแพงสุดแล้วถ้าทุกเอทในไซเคิลมันถูกกว่าเอทนี้หมดมันก็คุณควรจะไปใช้เอทอื่นใช่ไหมไอเดียคือประมาณนั้นโอเคเราก็จะพิสูจน์นะครับหลักการพิสูจน์ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่ากลับข้างกันนิดนึงนะครับโอเคเราก็พิจารณาไซเคิล C และเส้นเชื่อม E นะครับตามที่ระบุโอเคนะฮะเราก็จะมีไซเคิล C
ผมจะวัดไซเคิลก่อนไซเคิล C แบบนี้แล้วก็มีอะไรมีเส้นเชื่อม C เส้นเชื่อม E อันนี้เป็น E นะครับอ่ะเราสมมุติว่านะครับแล้วก็เราก็พิจารณามินิมัมสแปนนิ่งทรี T นะครับทีนี้ถ้า E นะครับไม่อยู่ใน T เราก็จบแล้วนะครับเราก็ได้ T ตามต้องการนะครับเพราะนั้นเราก็แอดซูมว่าเพราะนั้นเราจะแอดซูมว่า E อยู่ใน T นะครับโอเคไหมฮะถ้า E ไม่อยู่ใน T เราได้ต้นไม้ที่ไม่มีเอท E แล้วเราก็จบได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าไม่งั้นเราก็แอดซูมว่า E อยู่ใน T เพราะนั้นเรามาวาด T กันก่อนครับ T มันก็จะมีบางเส้นเชื่อมใช้เส้นเชื่อมของไซเคิลเนาะไม่งั้นบางอันก็ไม่ใช้ผมทำเป็นเส้นหนาแล้วกันจะได้ดูง่ายนิดนึงมันก็หนามาหน่อยเดียวนะสมมุติว่าอันนี้เป็นต้นไม้ทีนะครับยึกยืดนิดนึงนะครับโอเคทีนี้เราจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เอทีใช่ไหมเราจะหามินิมัมสแปนที่ต้นที่ไม่มีเอทีเราจะทำไงครับถ้าเราลบเอทีออกจากทีเกิดอะไรขึ้นทีก็จะระเบิดออกเป็น2กลุ่มโอเคไหมฮะระเบิดเป็น2กลุ่มหน้าตายังไงมันก็จะกลายเป็นคัตนะครับเพราะนั้นผมก็จะทำก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเราลองลบนะครับลองลบ e ออกจาก t นะครับเราได้อะไรครับ t จะแยกออกเป็น2 connected componentใช่ไหมถ้าดูตามรูปก็คือเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะฮะก็คือแยกเป็นกลุ่มแบบนี้ตามกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นพวกนี้เนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นข้างนี้โอเคไหมฮะทีนี้เราทำไงครับสังเกตว่านะครับเนื่องจากไซเคิลกลับมาดูไซเคิลสีน้ำเงินของเรานะฮะไซเคิล C ที่มันโดนบดบังไปนิดนึงแล้วเนี่ยนะครับไซเคิล C กลับมาดูไซเคิล C เนื่องจากไซเคิล C เนี่ยพอดึง E ออกมานะฮะแยกเป็น2 connected component connected component คู่นี้ก็จะนิยามคัดเหมือนกันใช่ป่ะว่ามันเป็น2ฟากใช่ไหมฟากนึงก็ติดกับเอทนี้อีกข้างนึงก็ติดกับเวอร์เท็กซ์นี้อีกข้างนึงก็ติดกับเวอร์เท็กซ์นี้นะฮะโอเคทีนี้เนื่องจาก2ฟากนี้นะครับเรียกเป็น A กับ B แล้วกันเนาะเรียกเป็น A และ B อันนี้ให้นี้เป็น A ให้นี้เป็น B นะครับสังเกตว่าไซเคิล C เนี่ยมันเริ่มที่บางจุดใช่ป่ะอาจจะเริ่มตรงนี้ใช่มั้ยฮะแล้วมันก็ข้ามคัท1ทีใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งวิ่งวิ่งไปสุดท้ายมันต้องกลับมาเจอโหนดนี้เพราะนั้นมันต้องข้ามคัทอีกอย่างน้อย1ครั้งโอเคไหมฮะแต่ในตัวอย่างเราผมพยายามตั้งใจว่าให้มันข้ามหลายรอบมันก็จะข้าม1ครั้งนะครับผมมาลากให้ดูนี้เนาะผมลากให้ดูหน่อยนึงก่อนเนาะมันจะวิ่งแบบนี้นะครับไซเคิล4ก็ข้ามคัท1ครั้งแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้ามกลับมาแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ข้ามอีกรอบแล้วข้ามกลับอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยๆกลับมาตรงนี้สังเกตว่ามันข้าม4ครั้งโอเคไหมฮะแต่มีเอทอีอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับผมลบตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะนะครับโอเคเนื่องจาก
เนื่องจาก C นะครับเป็นไซเคิลนะครับ C เป็นไซเคิล C จะวิ่งข้ามขอบเขต A แล้วก็ B เนี่ยนะครับเป็นจำนวนคู่นะฮะทีนี้เป็นจำนวนคู่ก็คือไม่ข้ามเลยก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่ามันข้ามไปแล้วอย่างน้อย1ครั้งเพราะนั้นมันต้องข้ามอีกอย่างน้อย1ครั้งโอเคไหมฮะทีนี้นั่นคือสรุปว่ามีจะมีเอท E พรามนะครับที่อยู่ใน C แล้วก็ E พรามไม่เท่ากับ E ที่ E พรามนะครับวิ่งข้ามขอบเขตข้าม A แล้วก็ B นะครับก็สักอันหนึ่งผมให้อันนี้เป็น E พรามแล้วกันนะครับe พรามทีนี้เรารู้อะไรครับเรารู้อะไรระหว่าง e กับ e พรามเรารู้ว่า e หนักสุดใช่ป่ะเรารู้ e หนักสุดแล้วเราก็รู้ว่า e พรามเนี่ยก็จะหนักไม่น้อยกว่าไม่มากไปกว่า e โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเราพิจารณานี้ครับเพราะนั้นเราอยากจะเอา e ออกใช่มั้ยแต่เอา e ออกปุ๊บทรีระเบิดออกเป็น2ข้างใช่ป่ะเราจะเอากลับมาต่อกับมันได้ยังไงครับเราใช้อะไรเราก็เอา e พรามเนี่ยนะครับมาเติมกลับเข้าไปนะครับ3ก็จะกลับมาเชื่อมกันแบบเดิมซึ่งเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ต่อไปนะครับเพราะนั้นเราก็พิจารณาอย่างนี้ครับเพราะนั้นผมให้ t พรามนะครับเท่ากับ t ลบ e แล้วก็ union e พรามนะครับอย่างแรกที่เราต้องพิสูจน์ก็คือเราต้องพิสูจน์2ข้อนะครับข้อ1ก็คือ t พรามนะครับเป็น spanning tree แล้วก็ข้อ2ก็คือ cos ของ t พรามนะครับต้องไม่เกิน cos ของ t นะครับซึ่งข้อ2เนี่ยข้อ2พิสูจน์ง่ายครับเพราะอะไรครับข้อ2อันนี้พิสูจน์ง่ายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับ e มีน้ำหนักมากสุดนะครับใน c ใช่ไหมฮะเพราะนั้น e พรามต้องมีน้ำหนักไม่เกิน e ใช่ป่ะเพราะนั้น cos ของ t พรามเนี่ยซึ่งมันเท่ากับ cos ของ t ลบเราใช้สัญลักษณ์อะไรในสไลด์เก่า cos ของ e w e มั้งผมว่าใช่ไหม e พรามซึ่ง w e มากกว่าเท่ากับ w e พรามนะครับคุณลบด้วยตัวที่มากกว่าเติมด้วยตัวที่น้อยกว่าเพราะนั้นอันนี้ก็จะไม่เกิน cos ของ t เพราะนั้นค่าใช้จ่ายน้ำหนักมันไม่เกินน้ำหนักของ minimum spanning tree แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดมันเป็น spanning tree มันก็จะต้องเป็นถ้า t พรามเป็น spanning tree มันต้องเป็น minimum spanning tree ด้วยเพราะค่าใช้จ่ายมันไม่เกิน minimum spanning tree โอเคมั้ยฮะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันต้องน้อยสุดก็เหลือแต่ข้อแรกละโอเคทีนี้ข้อแรกเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับพิสูจน์ไงครับเราต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็น tree ใช่ป่ะของที่เป็น tree ได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรครับ1คือต้องไม่มี cycle ใช่ป่ะ2คือต้อง connected โอเคมั้ยฮะหรือเราพิสูจน์คือเราจำได้ไหมฮะ tree มีคุณสมบัติ3ข้อใช่ไหมฮะ tree เนี่ยก็คือข้อแรกคือมี n ลบ1 8เมื่อ n เท่ากับจำนวน vertex นะฮะข้อ2นะฮะไม่มี cycle ข้อ3อะไรนะ connectedเสร็จแล้วคุณสมบัติ2ข้อใดๆ imply ข้อ3โอเคไหมฮะจำได้ไหม tree คุณบอกว่าเป็น tree เนี่ยคุณรู้ว่ามี3ข้อนี้แหละแล้วถ้าเกิดคุณรู้2ข้อก็ imply ข้อ3ได้ก็คือคุณสมบัติ2ข้อใดๆ imply อีกข้อ
พราะนั้นเราจะบอกว่ามันเป็น tree เนี่ยเรารู้แน่ๆว่ามันมี n ลบ1 8เพราะว่าเริ่มต้น t มี n ลบ1 8ใช่มั้ยฮะเอา8ทิ้งไปอันนึงเติมกลับเข้าไปอีก1อันเพราะนั้นก็จะมี n ลบ1 8อยู่ดีเพราะนั้นเรารู้แน่ๆว่าข้อ a ก็คือ t มี n ลบ1 8เพราะว่าเราลบไป1เติมไป1โอเคมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราแสดงได้ว่ากราฟยังคอนเนคเต็ดอยู่ก็เป็นมันก็เป็น spanning tree แล้วเราไม่ต้องบอกมันไม่มีไซเคิลหรือเราบอกมันไม่มีไซเคิลก็ได้มันก็จะแปลว่ามันคอนเนคเต็ดเหมือนกันเพราะนั้นเลือกอันไหนก็ได้ที่เราจะบอกเราจะบอกมันคอนเนคเต็ดจะง่ายกว่านะครับเราจะพิสูจน์ว่าทีนี้มันจะไม่คอนเนคเต็ดได้ไงครับสังเกตว่าเราทำอะไรครับเราเอา e ใส่เอ้ยเราเอา e ทิ้งใช่ไหมเรา e พรามใส่ใช่ป่ะเราก็ต้องบอกว่าถ้าใครเคยวิ่งผ่าน e มันต้องมีทางที่วิ่งผ่าน e พรามโอเคไหมฮะแต่เนื่องจากสังเกตนะครับเนื่องจากผมจะพิสูจน์เร็วๆนะฮะเนื่องจาก e เนี่ยมันอยู่ใน spanning tree ใช่ป่ะทีนี้ใครก็ตามที่เคยวิ่งผ่าน e เนี่ยนะครับเรามีไซเคิลอันนี้ e มัน e มันอยู่ในไซเคิล c ใช่ป่ะอยู่ในไซเคิล c เพราะนั้นแล้วไซเคิล c เนี่ยมันก็เอทเนี้ยมันข้ามฟากพอดีเนาะอยู่บนไซเคิลโอเคเอทเนี้ยมันเติมเข้ามาในไซเคิลพอดีใช่มั้ยฮะสังเกตว่าถ้าเกิดคุณมีผมวาดรูปใหม่แล้วกันคือรูปมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะครับขอไปต่ออีกหน้านะครับข้อ B นะครับก็คือ T พราม connected นะครับโอเคทีนี้เนื่องจากเราลบ 8E พระเราลบ 8E ไปใช่ไหมฮะเรามี 8E อยู่นี่ 8E อยู่นี่เสร็จแล้วเมื่อก่อนเรามี tree ขอวาดเป็น tree ไว้ขอวาดแบบง่ายๆแล้วกันเนาะโอเคเรามี tree แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อก่อนมันก็จะมีคนที่มัน connect กันใน tree นะครับพวกที่มันเชื่อมกันแบบนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันก็ยังคอนเนคเต็ดกันแบบเดิมใช่ไหมฮะคนที่จะซวยก็คือต้องวิ่งผ่าน 8E อาจจะเป็นอันนี้คนที่ซวยก็อาจจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นโอเคนะฮะเพราะนั้นพิจารณาขาดจาก U ไป V นะครับบน t ที่ผ่าน e โอเคไหมฮะทีนี้เราทำอะไรครับเรารู้ว่า e เนี่ยนะครับอยู่บนไซเคิลใช่ป่ะเสร็จแต่จริงเราทำอย่างนี้ครับพอเราลบ e ไปปั๊บกราฟมันขาดเราเป็น2 ส่วนใช่ป่ะกราฟขาดเราเป็น2 ส่วนเสร็จแล้ว v นะครับv กับ u เนี่ยอยู่คนละข้างของคัทของกราฟนี้นะฮะก็คือ v ผมว่าสมมุติให้ u นะครับอยู่ในส่วนที่เป็น b แล้วก็ v เนี่ยนะครับอยู่ในส่วนที่เป็น a โอเคไหมฮะ v ส่วน a ก็เป็น connected component ส่วน u ก็เป็น connected component ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราทำอะไรครับเราเติม 8e พรามเข้าไปใช่ป่ะ 8e พรามนี่มันเป็นไงครับพี่นา 8e พรามสมมุติว่าอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งผมขออนุญาตวาดให้มันบัดซบนิดนึงสมมุติ8e พรามอยู่นี่เชื่อมระหว่างคู่นี้นะครับ8อันนี้ยาวมากนะครับ e พรามนะครับสังเกตว่า e พรามนะครับข้ามคัต AB เพราะเราเลือกมาใช่ไหมมันข้ามคัต AB เพราะนั้นเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าอันนี้ให้นี้เป็น w กับ x แล้วกันนะครับให้ e เท่ากับ w กับ x โดยที่
W อยู่ใน A แล้วก็ X อยู่ใน B นะครับเนื่องจาก A connected component ใช่ป่ะ A เป็น connected component เพราะฉะนั้นจะมีผ่าจากV ไป W เพราะ W อยู่ใน A แล้วก็ V อยู่ใน A ใช่ไหมฮะก็จะมีผ่านนี้โอเคเนื่องจาก B เป็น connected component เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผ่าจาก U ไป Xโอเคไหมฮะอันนี้เรียกเป็น P1 อันนี้เรียกเป็น P2 สังเกตว่าคุณเอา P1 ใช่ไหมฮะมาต่อกับ A E prime แล้วมาต่อกับ P2 ก็วิ่งไปถึง U ได้เพราะนั้นก็จะมีผ่าจาก V ไป U หรือ U ไป V นั่นเองโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็ตามลอจิกเราก็จะได้แบบนี้เพราะนั้นเราได้ว่าเนื่องจาก A เป็น connected component นะครับมีผ่าจาก V ไป W อันนี้เรียกเป็น P1 แล้วกันนะครับแล้วก็เนื่องจาก B ก็เป็น connected component ก็จะมีผ่าจาก U ไปหา X เรียกเป็นให้เป็น P2 นะครับเพราะนั้นผ่า P1 แล้วก็ union กับ A E prime แล้วก็ P2 เนี่ยเป็นผ่าจาก U ไป V ตามต้องการจาก V ไป U ตามต้องการเพราะนั้นเราก็ได้ว่า T prime เนี่ย connected เหมือนเดิมแล้วโอเคไหมฮะเพราะนั้นเรารู้ว่า T prime มี n ลบ1 8นะครับแล้วก็ connected เราก็รู้ว่า T prime เป็น tree เป็น spanning tree นั่นเองนะฮะแล้วมันก็มี cost ไม่เกิน minimum spanning tree เพราะนั้นมันเองก็ต้องเป็น minimum spanning tree เหมือนกันเราก็เลยได้ว่ามีminimum spanning tree ที่ไม่มี 8e อยู่นะเพราะเราลบ 8e ทิ้งไปนะฮะเราก็พิสูจน์ cycle property แล้วนะครับทีนี้พาร์ทที่จะจาก cycle property เนี่ยนะครับอันนี้เราค่อยไปดูเป็นกันบ้านแล้วกันนะฮะจาก cycle property เนี่ยนะครับอันนี้เอาไป imply ได้ว่า reverse delete นะครับ algorithm reverse deleteนะครับทำงานถูกต้องนั่นก็คือให้คำตอบเป็น minimum spanning tree นี่เองก็คือลบ8ที่มันหนักที่สุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าลบได้ก็ลบไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะเหลือเป็น minimum spanning tree โอเคเพราะนั้นเรื่องพาร์ทของความถูกต้องของ greedy algorithm ที่ใช้ในการแก้ minimum spanning tree เนี่ยเราก็คงไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับ implementation นะครับคือเรามาดูว่าตัว Prim algorithm แล้วก็ Kruskal algorithm เนี่ยเราจะ implement มันยังไงนะครับตัว Prim algorithm เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไอเดียมันเนี่ยมันเหมือนกับ Dijkstra algorithm เลยแต่ว่ามีการปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งเพราะนั้นเราสามารถ implement มันด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ Dijkstra algorithm ได้จริงๆแล้ว Dijkstra เนี่ยตอนที่เขาส่งพิมพ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตัว Dijkstra shortest path algorithm เนี่ยจริงๆเขาก็อธิบายตัว minimum spanning tree algorithm มาด้วยก็คือพิมพ์อัลกอริทึมนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นพิมพ์เขาคิดได้ก่อนเราก็เลยไม่ได้เรียกเป็นไดสตาร์อัลกอริทึมนะครับส่วนคูสก้าอัลกอริทึมเนี่ยเราจะใช้ data structure อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่า union file ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะรีบสอนนะครับก็จะพยายามให้ทุกอย่างตัวนี้จบภายใน10โมงนะครับเราจะได้ขึ้นบทใหม่เลยนะครับโอเคพรีมัลกอริทึมเป็นไงครับตัวอันกอเป็นไงจำได้ไหมฮะก็คือเราจะเริ่มจากเราให้เซต S ผมเนี่ยจะใช้โนชั่นให้เหมือนตัวไดสตาร์เลยนะครับจะได้ง่ายนิดนึงเราจะเริ่มจากให้ S เนี่ยมี vertex 1อันนะครับอะไรก็ได้ให้เท่ากับ R นะครับเลือกมา1อันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเราทำไงครับเราก็ Yเราจะค่อยๆเติมเอทเข้าไปในเซต S ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอา input ก่อนนะครับ input กราฟ G นะครับ n เท่ากับจำนวน vertex นะครับ m เท่ากับจำนวนเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ weight we นะครับน้ำหนัก
่ะมีเวท E นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้า S ยังไม่เท่ากับ N ก็คือยังไม่ครบทุก vertex ใช่ไหมฮะเราก็จะหาไฟล์ U นะครับที่อยู่ใน V ลบ S ก็คือ vertex ที่ยังไม่อยู่ใน set S นะครับหามานะครับที่ minimize ที่มีค่านี้ต่ำสุดก็คือminimize อะไรนะ minmin w ที่อยู่ใน s โอ้เครือนะครับเปลี่ยนตัวอื่นก่อนเราใช้ w ไปแล้วนะครับนะฮะอันนี้คืออะไรนะครับก็คือเราจะมี set s อยู่เริ่มต้นเรามีแต่ r เสร็จแล้วเราจะหา vertex u นะครับvertex u นะครับที่อยู่นอก set s ใช่ไหมฮะที่ค่าใช้จ่ายในการเติม u เข้าไปใน s เนี่ยต่ำสุดทีนี้ค่าใช้จ่ายในการเติม u มัน s ก็คือค่าคือ add cost ตรงนี้เองคือ add นี้นะครับเพราะนั้นเราต้องการหา u นะครับที่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ต่ำสุดนะครับอันนี้คือ v อยู่ใน s นะครับแล้วก็ u อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ต่ำสุดนะครับ v w โทษนะครับนะครับนะฮะก็คือหา v ที่เชื่อมกับ u แล้วก็มีค่าที่ใหญ่ต่ำสุดเนี่ยหานี่มานะครับพอได้เสร็จปุ๊บคุณก็เพิ่ม uv ลงใน t นะครับแล้วก็สั่ง s เท่ากับ s union u นะครับอันกอก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สเต็ปตรงนี้นะครับมันจริงๆแล้วแทบจะเหมือนไดสตาร์เลยต่างกับไดสตาร์ตรงไหนตัวไดสตาร์อัลกอริทึมมันทำงานไงครับมันจะเลือก vertex u ใช่ป่ะไดสตาร์อัลกอริทึมก็เอา vertex u ที่อยู่ข้างนอก set s เหมือนกันใช่ป่ะที่มีอะไรต่ำสุดจำไดสตาร์ได้ไหมฮะมัน greedy ใช่ไหมมันทำไงมันเลือก vertex ที่อยู่ข้างนอก set ใช่ป่ะเลือก vertex ไหนมันใช้อะไรเลือกไดซ่าใช้อะไรเลือกไดซ่านี่มันใช้น้ำหนักเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่น้ำหนักมันมีว่ามันจะมีระยะทางที่เดินทางมาถึง S ด้วยใช่ป่ะจาก S มาถึง Vertex V ด้วยใช่ป่ะถ้านึกถึงไดซ่านะฮะไดซ่าเนี่ยมันจะไม่ได้มินแค่นี้ไดซ่ามันจะมินค่านี้บวก DV นี่คือไดซ่าจะเป็นอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ของเราครูสเกลเนี่ยเราไม่มีนะครับครูสเกลก็จะเป็นอันนี้นะครับคือถ้าไดซ่าเนี่ยมันจะเขียนได้ว่าเป็นแบบนี้เรามินอันนี้นะครับไดซ่าเราจะเลือกมินดีวีนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดพริมเนี่ยมันจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเห็นนะครับเพราะนั้นอันกอร์แทบจะเหมือนกับไดซ่าเลยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มันอิมพิเมนต์ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าจะอิมพิเมนต์ง่ายเนี่ยอันนี้มันเหมือนว่าคุณต้องหาตัวน้อยสุดแล้วก็มานั่งหามินอีกรอบนึงเนาะตอนเขียนจริงๆเนี่ยมันจะยุ่งเดี๋ยวผมจะเอาเวอร์ชั่นที่อิมพิเมนต์ได้ง่ายแล้วหน้าตาจะยิ่งเหมือนไดซ่าเข้าไปอีกมาให้ดูนะครับอันนี้เวอร์ชั่นแรกเนาะเวอร์ชั่น2จะหน้าตาแบบนี้ครับเราจะปรับให้มันหน้าตาเหมือนไดซ่าเข้าไปอีกนะครับเราก็ให้ผมไดซ่ามันมี d ใช่ไหมผมจะใช้ตัวอื่นนะผมจะให้เป็น w แล้วกันนะฮะไม่เอา w มีแล้วเนาะเรียกเป็น d อยู่แล้วกันจะได้คล้ายๆไดซ่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ distance โอเคนะมันเป็น cost เรียกเป็น c แล้วกันนะครับ
โอเคเสร็จแล้วสเต็ปนี้เราก็จะเดี๋ยวผมจะทำให้มันเหมือนแทบจะเหมือนไดซ่าเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเราให้ C ของ R เป็น0แล้วที่เหลือเป็นอินฟินิตี้ให้หมดนะฮะแล้วเราก็จะหาเวอร์เท็กซ์ที่ CU ต่ำสุดนะฮะเสร็จแล้วเราก็เติมเอทนี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเราก็เติมเข้าไปใน S เลยนะครับเสร็จแล้วก็ for each v for each eight uv นะครับโอเคไหมฮะแล้วก็ ifเราก็จะไปอัปเดต v แล้วนะครับก็คือถ้า if cv มากกว่า weight uv คุณก็ให้ cv แบบนี้เลยนะครับอันกอก็เป็นแบบนี้สังเกตว่าแทบจะเหมือนไดซ่าเลยนะครับคือเราเลือก vertex ที่มีค่า c เนี่ยต่ำสุดนะฮะที่ยังไม่อยู่ใน set s ใช่ป่ะแล้วก็เติมมาใน set s แล้วก็ดูทุกเอทแล้วก็ปรับทีนี้ตอนปรับถ้าเป็นไดซ่าเนี่ยคุณจะปรับถ้าอะไรนะเลเวลที่เราประมาณมันมากกว่า weight ความยาวของเส้นเชื่อมนั้นบวกกับระยะทางถ้าเป็นไดซ่านะฮะไดซ่าจะปรับแบบนี้นะครับผมจะเขียนเป็นตัวบางๆไว้ให้ไทต้ามันจะประมาณ if dv มากกว่า du บวก luv อันนี้คือไดซ่าเนาะจำได้ไหมไดซ่ามันจะประมาณนี้ถ้าไดซ่าจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันมากเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการอิมเพลเมนต์ชันของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ตรงๆเนี่ยอัลกอริทึมนี้ก็จะรันในเวลา n square นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ heap เหมือนไดซ่านะครับใช้ heap นะครับอันกอจะรันในเวลาเราต้องการ extract ของจะ keep n ครั้งแล้วก็อัปเดต m ครั้งนะครับก็จะเป็น n บวก m ทั้งหมดคูณกับ log n อันนี้เหมือนไดซ่านะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัว prime algorithm ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเราเรียนพ็อปโซเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันนะครับคงได้เขียนสักอันกอหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครูสเก้ากันครับครูสเก้าเนี่ยนะครับจะอธิบายง่ายกว่าแต่ว่ามันจะมีสเต็ปที่ต้องใช้ Data Structure ตัวหนึ่งซึ่งอันนั้นอาจจะสเต็ปยุ่งนิดนึงนะครับก็คูสเก้าเนี่ยอันกอก็ขั้นแรกก็คือ sort age by weight นะครับเพราะนั้นเราก็ assume เลยว่าเพราะนั้นหลังสเต็ปนี้เราก็ assume ว่าin order นะครับก็คือมี e 1 e 2ไปเรื่อยจนถึง e m นะครับและเวทของ e 1นะครับ
น้อยกว่าเท่ากับเวทของ e 2น้อยกว่าเท่ากับเวทของ e 3ไปเรื่อยๆนะครับจนน้อยกว่าเท่ากับเวทของ e m เข้าใจไหมฮะเรียงมาแล้วเรียงเอทเวทมาแล้วซึ่งตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับถ้าไป implement จริงๆก็ใช้เวลา o m log n log m นะครับในการเรียงนะครับด้วย sorting algorithm ซึ่งจะเป็น quick sort merge sort อะไรก็ได้ขอให้มันรันเร็วแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราได้เรียน merge sort ด้วยนะครับโอเคถึงเราเรียงมาแล้วตัว Kruskal Ankor ก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยครับก็คือเราก็ for i เท่ากับ1จนถึง m นะครับแล้วก็ให้ t เนี่ยเท่ากับเซตว่างไปเลยนะครับก็ให้ e i นะครับเท่ากับ u v นะครับเราจะเติม e i เข้าไปเลยนะครับถ้าการเติม e i เข้าไปใน t ไม่ทำให้เกิดไซเคิลโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะเติม u v นะครับถ้า u v นะครับเติม e u v เติมนี่นะครับแป๊บนึงนะครับเราเติม e i เข้าไปนะครับลงใน t นะครับถ้าไม่ทำให้เกิดไซเคิลทีนี้คุณจะรู้ได้ไงมันทำให้มันเติมไปแล้วเกิดไซเคิลหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงครับมีเงื่อนไขอะไรไหมสังเกตว่า t เริ่มต้นเราเป็นกราฟว่างๆใช่ไหมไม่มีเอทเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นทุกๆแต่ละทุกๆ vertex มันจะแต่ละ vertex จะอยู่ในคนละ connected component หมดเลยโอเคไหมฮะทีนี้การเติมเอทเข้าไปในกราฟผลลัพธ์ของเรานะครับเติมลงไปยังไงมันถึงไม่เกิดไซเคิลเอาเติมยังไงแล้วถึงจะมีไซเคิลดีกว่าเคสไหนที่เติมเอท UV แล้วมีไซเคิลเกิดขึ้น U กับ V ต้องมีคุณสมบัติเป็นไงครับมันต้องเป็นไงถึงจะมีไซเคิลเกิดขึ้นมันต้องเป็นยังไงนึกภาพออกไหมฮะคือเรานึกคูสก้าออกไหมฮะคือเรามีกราฟมาใช่ไหมเราเอทมาเรียงตอนนี้ผมไม่ได้วาดเอทแล้วกันเนาะเราค่อยเติมไปเติมนี้เติมได้ไหมอ่ะเติมนี้ได้ไหมเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยทีนี้เราเจอเอทนี้ถามว่าเติมได้ไหมเติมได้ไหมฮะเติมได้เพราะว่ามันไม่ทำให้เกิดไซเคิลใช่ไหมก็เติมเข้าไปทีนี้มาเจอเอทนี้เติมได้ไหมฮะเติมไม่ได้เพราะทำให้เกิดไซเคิลใช่ป่ะเพราะฉะนั้น UV แบบไหนที่มันจะเกิดไซเคิลครับมีเส้นเชื่อมกันอันนี้มันก็ไม่ได้มีกันตรงๆเห็นป่ะมันเป็นยังไงครับหลักๆเราก็คือต้องการจะดูว่าถ้า if UV นะครับอยู่ใน connected component เดียวกันนะครับใน t ใช่ไหมถ้าอยู่ใน connected component เดียวกันใน t เนี่ยนี้เกิดไซเคิลใช่ป่ะจะเกิดไซเคิลอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกนิดนึงเราก็จะแบบโอเคถ้า u และ v ไม่อยู่ใน connected component เดียวกันใน t ใช่ไหมฮะเราก็เติม u v ลงใน t เพราะฉะนั้น Kruskal ก็เป็นอันกอก็มีแค่นี้นะครับดูว่าเติมเอทเข้าไปเรื่อยต้องซอร์สก่อนนะครับซอร์สเอทก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าซอร์สเสร็จปั๊บนะครับคุณดูว่าเติมเอทเข้าไปได้ไหมนะครับถ้าเติมได้ก็เติมเลยนะครับโอเคไหมฮะเติมได้ก็เติมเลยทีนี้ความยากของมันอยู่ที่สเต็ปนี้ครับความยากมันเนี่ยจะเช็คอย่างไรโอเคไหมฮะจะเช็คไงให้มันเร็วๆโอเคไหมฮะถ้าคุณเช็คแบบเบสิกสุดๆในสุริยะจักรวาลก็คือคุณก็
มีการ์ดทีใช่ป่ะอยากรู้ว่า UV อยู่ในคอนเทนต์คอมโพเนนต์เดียวกันคุณทำไงครับคุณก็เดฟเฟอร์เซิร์ชใช่ป่ะถ้าเดฟเฟอร์เซิร์ชจาก U ไปเจอ V คุณก็อ้าวก้อนเดียวกันก็เลิกโอเคมั้ยฮะซึ่งเรารู้ว่าทรีเรามีเอทไม่เกิน N8 เพราะฉะนั้นเดฟเฟอร์เซิร์ชก็รันในเวลาไม่เกิน N + N เพราะเอทมันมีแค่ N8 ใช่มั้ยเพราะนั้นตรวจอันนี้ครั้งนึงใช้เวลา ON รัน N M รอบเพราะนั้นก็จะเป็น N + M นะครับถ้าเช็คแบบเบสิกนะครับเช็คตรงไปตรงมานะครับครับถ้าตรงไปตรงมานะครับใช้ DFS BFS เช็คนะครับอันนี้รันในเวลาเงื่อนไขนี้นะครับ if นี้นะครับทำงานในเวลา on นะครับณเวลารวม onm รัน m รอบใช่ไหมฮะก็เป็น onn นะครับซึ่งช้าสุดๆเมื่อเทียบกับพริมเวอร์ชันช้าก็ n square เองใช่ไหมอันนี้เวอร์ชันช้านี่ mn เลยคือช้าจัดๆนะครับแล้วเทียบกับพรีมเวอร์ชันเร็วนี้แทบไม่ได้เลยนะครับโอเคทีนี้ทำยังไงให้มันรันเร็วขึ้นนะครับทำยังไงให้รันเร็วขึ้นเราจะกลับมาดูเราพยายามจะกลับมาดูคำถามนี้นะครับคำถามเนี้ยว่าเราจะตอบยังไงครับว่า U และ V อยู่ใน connected component เดียวกันโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาแนะนำ data structure ตัวหนึ่งที่เรียกว่า union file พร้อมทั้งวิธีการ implement มันแล้วก็วิเคราะห์เวลานะครับเดี๋ยวเราเบรกสัก5นาทีแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันนะครับ